ไปดูเรื่องแปลกๆก,กันบ้างนะครับ,รบวัดชื่อแปลกที่จังหวัดสกลน,นครฮะวัดปกติก็เป็นสถานที่ที่มาใฝ่หาทางธทรมครับมาทําให้นะจิตใจสงบแต่วัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดเสียวสว,ดวัดชื่อวัดเสียวสวัดชื่อนี้เลยเหรอคือถ้าเกิดตามความหมายของที่เราพอจะทราบกันเนี่ยนะฮะเ,<อ>เรามักจะทราบกันผมเปิดราชบัณฑิตเลยนะเสียวสวัาดเสียวเนี่ยก็คือความรู้สึกแบบแปลบอ่ะแปลบ ส่วนสวัสดเนี่ยก็คือความรักความใคร่ทางการอารมณ์มันไม่น่าจะเป็นชื่อวัดได้เมันก็คือเป็นความรู้สึกแบบทางการอารมณ์อ่ะนี่คือถ้าเกิดตีตามคำที่เราทราบกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอ๋อเหรอมันไม่ใช่เลยถ้าคุณคิดอกุศลอยู่ก็ไม่ใช่แต่ที่ผมพูดก็ไม่ใช่เหรอหรือที่ผมคิดก่อนหน้านี้งงก็ไม่ใช่ออนะอะพาไปดูวะวัดแห่งนี้ครับอยู่ที่หมู่บ้านกลางเจริญตําบลต้นพึ่งอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แล้ว ตั้งรกรากกันมานานกว่าร้อยปีก็ในหมู่บ้านนี้นะครับจะมีวัดหลายแห่งแต่วัดที่หากเอ่ยชื่อแล้วรู้จักกันเนี่ยก็คือวัดเสียวสวัสดแห่งนี้ก็เลยไปถามเจ้าอาวาสท่านหน่อยอพระวีระพงศ์อินทโทโตเจ้าอาวาสวัดเสียวสวัสดรูปที่7็ท่านบอกว่าชื่อวัดเสียวสวัสดมาจากบริเวณวัดอยู่ติดลําห้วยปลาหางซึ่งมันมีต้นเสียวอ๋อมาจากต้นไม้ชื่อเสียว Oh. ต้นเสียวนี้เนี่ยมันขึ้นเยอะมากมลักษณะคล้ายๆต้นมะขามป้อมทําเป็นยาได้เห็นบอกทําเป็นฟืนก็ได้ะนะแล้วสวัสด์นะอันนี้ก็คือเสียวก่อนอส่วนคําว่าสวาัสดมันเป็นภาษาถิ่นภูไทยโบราณยุคราชการที่หมาจากคําว่าสวะสวยความหมายก็คือปลอดโปร่งสบายร่มเย็นเป็นสุขอ๋อเหรอก็เลยตั้งชื่อว่าวัดเสียวสวดัด วัดที่มีต้นเสียวและอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความหมายนี้คือแท้จริงไม่ใช่ที่พวกเราคิดเอากุศรกันไม่ใช่ความรู้สึกการมาลงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยอไปฟังท่านเจ้าอาวาสนะตอนที่มาตังวัดกันโกเสียวเกิดหลายเราจนไงที่ชุดกระยุคางโกผู้ไม่เสียวจนเสียวแล้วมารุ่นซ้ำเองดีอยู่แล้วมีในโบสถ์นะบ้านเฮาเกาก็เลยเอินว่าวัดเสียวเขาเอาจนเสียวมาตังวันนี้สาววัดก็หมายความว่าสวััดเฉยเหีุความโล่งูงสบายเจ้าอาวาส วีระพงศ์บอกว่าจริงๆก่อนหน้ามีชาวบ้านมาหารือด้วยเหมือนกันนะว่าเจ้าวาดเปลี่ยนชื่อวัดดีไหมครับชื่อมันแปลกๆเ,<อ>เพราะเวลาไปบอกบุญเนี่ยสมมุติไปบอกเพื่อนคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ไปวัดไหนมาทําบุญกันไหม,มวัดเสียวสว่าดบางคนหัวเราะใส่บางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันชื่อวัดจริงหรือเปล่าแต่เจ้าอาวาสก็ยืนยันครับว่าไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อเพราะมองว่าชื่อนี้ก็ดีอยู่แล้ว ที่ผ่านมามีหลายคนที่ได้ยินชื่อแล้วก็อยากจะเห็นต้นเสียวไงอะไหนไหนไหนต้นเสียวเป็นยังไงบางคนถึงกับนั่งเครื่องบินเพื่อมาดูต้นเสียวแล้วก็ร่วมทําบุญให้วัดด้วยนี่หลวงพ่อบอกนึงไม่เปลี่ยนนะก็เป็นกุศโลบายได้ทางหนึ่งเอนี่ตอนนี้ทําให้ทุกคนรู้จักวันนี้แล้วใช่ครับได้ความรู้ด้วยนะเออติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย